สวัสดีค่ะวันนี้มาทำชูชีปลาทูสูตรทำกินเองแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเตรียมตั้งกระทะค่ะจากนั้นใส่หัวกะทิคั้นสดลงไปค่ะวันนี้เราใช้ทั้งหมด200 ml นะคะจะแบ่งใส่ครึ่งนึงก่อนค่ะจากนั้นเคี่ยวจนกะทิเริ่มแตกมันค่ะจากนั้นใส่พริกแกงคั่วลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะผัดจนส่งกลิ่นหอมดีเลยค่ะส่วนวิธีทำพริกแกงคั่วนะคะเข้าไปกดดูย้อนหลังได้นะคะลงคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วผัดให้เข้ากันอีกรอบนะคะปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะก็จะปรุงประมาณนี้นะคะเพราะว่าพริกแกงของเราเข้มข้นอยู่แล้วค่ะจากนั้นผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่ปลาทูลงไปประมาณ2ตัวค่ะน้ำหนักอยู่ที่400กรัมนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วปิดฝารอให้ปลาสุกเป็นอันใช้ได้ค่ะตอนนี้ปลาของเราสุกดีแล้วค่ะโรยใบมะกรูดซอยลงไปค่ะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะตามด้วยพริกซอยค่ะใส่ลงไปได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูชูชีปลาทูสูตรทำกินเองแบบง่ายๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ